สวัสดีค่ะนักเรียนเนื้อหาที่ครูจะสอนในวันนี้นะคะอยู่ในหนังสือเรียนวิชา Reading and Writing นะคะหน้าที่43ค่ะชื่อเรื่องว่า A Lucky Day วันที่โชคดีนะคะนี่นะคะคือหน้าตาจากในหนังสือเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะซูมทีละด้านนะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจน A lucky day. It was Saturday afternoon. Katie and Sam were in a cafe, but they weren't happy. ประโยคนี้นะคะคือมันเป็นวันอาทิตย์บ่ายโมงนักเรียนเห็นไหมคะผ่านมาแล้วนะคะเขาใช้ was นะคะเป็นรูปอดีตแสดงว่าในเนื้อเรื่องนี้เป็นรูปอดีตทั้งหมดเลยเคที่และแซมเนี่ยอยู่ในคาเฟ่นะคะแต่พวกเขาไม่มีความสุข Their favorite singer was in town for a concert but there were no tickets left หมายถึงว่านักร้องที่พวกเขาชื่นชอบ favorite คือที่โปรดปรานหรือที่ชื่นชอบนะคะมาที่เมืองเพื่อมาเล่นคอนเสิร์ตแต่ไม่มีตั๋วเหลือนะคะคำว่า left นะคะนักเรียนไม่ได้แปลว่าซ้ายหรือเป็นช่องสองของคำว่า leave อย่างเดียวนะคะคำว่า left บางทีแปลว่าเหลือเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงแปลได้ว่า no tickets left คือไม่มีตั๋วเหลือเลยนะคะ just then Sam saw something under the table he couldn't believe his eyes four tickets for the concert แต่หลังจากนั้นแซมก็เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้โต๊ะเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยประโยคนี้นะคะ couldn't believe his eyes คือไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยมีตั๋วอยู่4ใบที่เคสแปลว่าตั๋วนะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตนี้ที่พวกเขากำลังอยากจะไปกันพอดีอะค่ะนักเรียน we can't keep them can we Sam asked sadly เป็นข้อหมายคำพูดนะคะหมายถึงว่าแซมถามอย่างเศร้าๆว่าเราไม่สามารถเก็บมันไว้ได้ใช่ไหมประโยคนี้เป็นเรื่อง question tag นะคะเราไม่สามารถเก็บมันได้ใช่ไหมแซมถามอย่างเศร้าๆ No we can't said Katie we must take them to the police station ไม่เราเก็บมันไว้ไม่ได้เคที่กล่าวพวกเราต้องเอาพวกมันเนี่ยนำพวกมันเนี่ยไปส่งที่สถานีตำรวจนะคะเพราะว่าตั๋วเนี่ยมีมูลค่าในเรียนนักร้องดังๆตั๋วก็จะมีราคาแพงเก็บไว้เป็นของตัวเองไม่ได้ต้องนำไปส่งตำรวจค่ะ Katie and Sam gave the tickets to a police officer and gave him their names and their address Katie และ Sam เนี่ยก็เอาตั๋วเนี่ยนำตั๋วไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ police officer เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชื่อของพวกเขาให้ชื่อแล้วก็ที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฮิมในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นตำรวจนะคะแทนตำรวจเป็นกรรมนะคะแล้วก็ให้ชื่อและที่อยู่ไว้ address นะคะหมายถึงที่อยู่ค่ะ Then they went home และพวกเขาก็กลับบ้าน Later that afternoon the phone rang it was a girl from Katie's school หลังจากนั้นบ่ายวันนั้นโทรศัพท์ก็ดังมันคือเด็กผู้หญิงที่อยู่โรงเรียนของเคที่ค่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนเดียวกับเคที่ My name's Emma she said thank you for Friday night tickets ฉันชื่อเอมม่านะเธอกล่าวขอบคุณนะสำหรับการพบตั๋วของฉัน Two of my friends can't go to the concert now เพื่อนของฉันสองคนเนี่ย Two of my friends เพื่อนของฉันสองคนไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้ Would you like to come with me คุณอยากจะไปกับพวกกับฉันไหมล่ะพวกคุณอยากจะไปกับฉันไหมล่ะ Katie and Sam had a great time at the concert Katie และ Sam สนุกมาก a great time ช่วงเวลาที่ดีก็คือเวลาที่มีความสุขมากที่คอนเสิร์ต Sam smiled at Katie Sam ยิ้มให้ Katie That was a lucky day wasn't it Sam กล่าวนะคะ said Sammันเป็นวันที่โชคดีมากเลยใช่ไหมตรงนี้เป็นเรื่องของ question tag นะคะซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนทีหลังในเรื่องของ question tag ต่อไปนะคะนักเรียนจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนได้อ่านไปนะคะที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่เราก็จะมาดูเทคนิคการเขียนเนื้อเรื่องให้น่าสนใจกันนะคะ
ดูนะคะหัวข้อแรกเขาบอกว่า to express feelings in stories use adjectives ในการเขียนคำพูดที่แสดงความรู้สึก express feelings คำพูดที่แสดงความรู้สึกในเรื่องราวเนี่ยให้เราใช้ adjectives นะคะเช่น John was excited when he first flew in an aeroplane John ตื่นเต้นเมื่อเขาบินครั้งแรกในเครื่องบินในที่นี้คือขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะคะ John รู้สึกตื่นเต้นนะคะนักเรียนก็คือใส่ excited เป็น adjective ที่แสดงถึง feeling ความรู้สึกนะคะเคล็ดลับต่อมา you can also use actions or expressions to show people's feelings this will make your writing more interesting คุณยังสามารถใช้ action หรือใช้คำพูดแสดงความรู้สึกของผู้คนความรู้สึกของผู้คนนะคะ people's feeling สิ่งนี้มันจะทำให้งานเขียนของคุณ more interesting น่าสนใจมากขึ้นนะคะแทนที่จะบอกความรู้สึกของเขาก็เขียนบอกแสดงท่าทีของเขาก็ได้เช่นนะคะประโยคแรก Sam smiled at Katie Sam ยิ้มให้ Katie ก็คือในที่นี้ก็คือหมายถึง Sam was pleased with Katie ยินดีมากนะคะยินดีกับ Katie เขาได้ตั๋วนะคะประโยคต่อไปค่ะ Kalu couldn't believe his eyes Kalu ไม่อยากจะเชื่อสายตาของเขาเลยบอกท่าทีของคนนั้นนะคะว่าแสดงท่าทีอย่างไรซึ่งประโยคนี้ก็หมายถึง Kalu was really surprised Kalu เซอร์ไพรส์มากนะคะประโยคต่อมาค่ะ There were tears in her eyes มีน้ำตาในตาของเธอก็บอกท่าทีก็คือเธอร้องไห้นั่นเองShe was really sad ก็คือเธอเศร้าแทนที่จะเขียนว่า she was really sad ก็ไปเขียนอากัปกิริยาของเขาแทนจะทำให้งานเขียนของนักเรียนน่าสนใจนะคะ She jumped for joy เธอกระโดดเพราะว่ายินดี joy หมายถึงแบบกล้าเลยยินดีก็คือดีใจกระโดดเย้ yeah! นะคะก็หมายถึง she was really happy เห็นไหมคะดูน่าสนใจกันนะคะลองมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนด้านล่างคันเรียนต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ Match the pairs of sentences to make parts of a story จับคู่ประโยคคู่ของประโยคนะคะ pairs หมายถึงคู่คู่ของประโยคเพื่อที่จะทำส่วนของเรื่องราวนะคะส่วนของเรื่องราวให้สมบูรณ์นะคะ parts of a story ส่วนของเรื่องราวข้อที่1ค่ะ Bob jumped for joy Bob กระโดดด้วยความยินดีเพราะว่าลื่นเริง joy เริงร่าลื่นเริงยินดีมากตอบข้อไหนคะความจริงข้อหนึ่งในหนังสือทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะเขาตอบ B-boy ค่ะ Look two tickets for the big match he said ดูสิตั๋ว2ใบสำหรับการแข่งขันเขากล่าวตั๋ว2ใบตั๋วเป็นตัวของการแข่งขันนะคะข้อที่2 There were tears in Sarah's eyes มีน้ำตา tear หมายถึงน้ำตาในตาของซาร่าก็คือซาร่าร้องไห้ค่ะลองคิดสิคะข้อไหนดีด็อกค่ะ I can't find my doll she said ฉันหาตุ๊กตาของฉันไม่เจอ can't find find แปลว่าพบหรือหาฉันไม่สามารถหาตุ๊กตาของฉันได้เธอกล่าวก็เลยร้องไห้นะคะข้อที่3 Sally couldn't believe her eyes จำได้ไหมประโยคนี้ Sally ไม่อยากจะเชื่อสายตาเธอเลยข้อไหนดีคะข้อ A ค่ะ All her toys were floating in the air ของเล่นของเธอทั้งหมดลอยอยู่ในอากาศคือแบบมหัศจรรย์นะคะของเล่นลอยนะคะข้อที่4 Auntie Alice smiled at Emma ป้าอลิซยิ้มกับเอมม่ายิ้มให้เอมม่าก็ต้องตอบข้อสุดท้าย That was a lovely day she said วันนี้มันเป็นวันที่ดีเหลือเกินเธอกล่าวนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า43ค่ะ